โอ้อากาศดีอากาศก็ดีอารมณ์ก็ดีแบบนี้ไม่มีหีบสมบัติโผล่มาบ้างเลยเหรอรองกัปตันอะไรมีพวกทหารเรือระเบียบจัดโผล่มาหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นเกิดเรื่องใหญ่แล้วดูนี่สิเข็มทิศจับทิศทางไม่ได้เลยคิดเหมือนกันว่าอาจจะมาผิดทางตะกี้ก็เลยว่าจะเช็คทิศดูเรื่อยเรือนี่ไม่ฟังคำสั่งเลยถึงจะหันพังงาเรือก็ไม่เป็นผลว่าไงนะงั้นพวกเรากำลังไปทางไหนอยู่ล่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มีหมอกเสียงร้องไห้เหรอไม่นะจบเพลแล้วเราทำไมเหรอมีปัญหาตรงไหนช่วงนี้ไม่ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับหมู่เกาะ Black Pearl เหรอเห็นว่าถ้าเรือเคลื่อนไหวเองและได้ยินเสียงร้องไห้แว่วมาจากทะเลสีดำคลับแล้วก็เรือลำนั้นจะไม่กลับมาอีกเลยกระแสน้ำบนต้องโดนดูดเข้าไปแน่ทำอะไรสักอย่างสิทำไงดีบังคับเรือไม่ได้เลยนี่สละเรือต้องสละเรือแย่แล้วพวกเราคงจะออกจากทะเลพิศวงนี้ไม่ได้แน่นี่คือหมู่เกาะแม็กเพลงั้นเหรอข่าวลือคือเรื่องจริงข่าวลือของหมู่เกาะแบล็คโฮลตำนานทะเลสีดำเป็นเรื่องจริงโดนดูดไปแล้วเดินเรือกันเถอะเจ้านี่เข้ามาอีกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าอยากไปลูกเรือก็ไปกินเยลลี่มาเยอะๆก่อนก็บอกว่าฉันไม่โตไปกว่านี้แล้วไงเล่าว้าวออกเรือเร็วได้เวลาเดินเรืออากาศแบบนี้ทั้งเรือในน้ำทั้งเรือบินก็ออกเดินทางไม่ได้หรอกแต่ถ้าเป็นคุกกี้กับตันคาเวียก็อีกเรื่องละนะคุกกี้กับตันคาเวียเหรอเขาทำอะไรเหรอคุยอะไรกันขนาดนั้นน่ะเออไม่มีอะไรหรอกคุกกี้กับตันคาเวียเคยเดินเรือในวันที่พายุหอมกระหน่ำแบบนี้จริงๆเหรออืมก็เคยน่ะสิโอ้มีเรื่องเด็ดๆพอดีเลยเคยได้ยินตำนานทะเลสีดำไหมเอ้ยเริ่มอีกแล้วสินะตำนานทะเลสีดำยังไงเหรอยังไงเหรอแล้วให้ฟังหน่อยสิเป็นเรื่องที่เหมาะจะเล่าในอากาศแบบนี้เลยล่ะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ฉันชนะการต่อสู้ในการแข่งขันของสาธารณรัฐขอแสดงความยินดีกับชัยชนะด้วยนะคุกกี้กับตันคาเวียน่าประทับใจมากจริงๆท่านคงคาดไม่ถึงหรอกว่าพวกผู้ทรงคุณวุฒิหน้าเวอกันขนาดไหนตอนที่เห็นคุกกี้อาหารทะเลเอาชนะพวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์น่ารำคาญนั่นได้
ถ้าดูถูกคุกกี้แห่งท้องทะเลก็ต้องโดนแบบนั้นแหละท่านเองก็คิดเหมือนกันไม่ใช่เหรอท่านเป็นที่นับหน้าถือตาไม่มีคุกกี้ทะเลตัวไหนที่ไม่รู้จักท่านหรอกยินดีที่ได้พบนะคุกกี้รถหอยนางรมแต่พอดีฉันยุ่งอยู่ไว้คุยกันวันหลังได้ไหมดูเหมือนท่านจะเป็นกังวลเกี่ยวกับพวกเรือที่หายไปจากหมู่เกาะแบล็กเพิร์ลใกล้ๆมหาสมุทรวิเวกสินะก็แน่ละสิไม่ว่าใครที่เคยนั่งเรือก็ต้องเป็นกังวลทั้งนั้น คิดอยู่แล้วเชียวฉันก็เลยเรียกท่านมาเพื่อการนั้นยังไงแล้วกัปตันสำหรับตระกูลหอยนางรมแล้วเส้นทางเดินเรือก็เปรียบดังเส้นทางทองคำแต่ถ้ามีทางที่ไม่สามารถใช้ได้ก็ถือเป็นความเสียหายอย่างรุนแรงจะขอให้ฉันออกหน้าแก้ปัญหาให้ว่างั้นในช่วงที่ทุกสายตาจับจ้องมาเนี่ยนะก็ต้องเป็นช่วงที่ใครๆต่างจับจ้องนี่แหละยิ่งชื่อเสียงโด่งดังก็ยิ่งมีคุกกี้ที่จะขัดขวางท่านมากขึ้นคิดว่าตำแหน่งกัปตันจะสามารถปกป้องลาวลูกเรือของท่านได้ตลอดไปงั้นเหรออืมแทงใจดำดีนี่ดูจากที่พยายามยั่วยุฉันถึงขนาดนี้คงจะวาดฝันอะไรไว้แล้วสินะดีลองดูก็ไม่เสียหายบอกแผนของท่านมาสิฉันมองไม่ผิดสินะช่างแน่วแน่และตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวจริงๆไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาให้ได้หรอกอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยไว้แบบนั้นขอแค่ตรวจดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นก็พอแล้วเพราะสิ่งที่ฉันต้องการก็คือข้อมูลที่แม่นยำและล้ำค่าชนะการแข่งแล้วยังต้องไปสำรวจหมู่เกาะแบล็กเพิร์ลอีกผมหมดเรี่ยวหมดแรงแน่ๆหวังว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะเพราะการกลับมาของท่านรวมอยู่ในแผนของฉันด้วยขอบใจที่ห่วงนะแต่ถ้าเทียบกับคำขอแล้วดูท่านจะกังวลเกินไปความห่วงใยไม่จำเป็นหรอกถ้าจะเรียกว่ากัปตันก็ต้องเชื่อในตัวฉันเพราะกัปตันไม่มีวันทรยศความเชื่อมั่นยังไงล่ะถ้าเรียกฉันว่ากัปตันแล้วก็ต้องเชื่อใจฉันฉันนี่แหละกัปตันของเธอรู้หน้าที่กันแล้วใช่ไหมงั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะทั้งหมดพร้อมหรือยังพร้อมเตรียมเรือดำน้ำสำหรับหลบหนีเรียบร้อยยังไม่ทันจะเริ่มก็คิดจะหนีแล้วเหรอเป็นผู้หลบหนีก็ยังดีกว่าเป็นอาหารปลานะทุกตัวตื่นเต้นพอควรเลยสินะดีละยังไม่ลืมใช่ไหมห้ามดูถูกทะเลเด็ดขาดจำไว้ให้ดีว่าทะเลวันนี้กับเมื่อวานไม่เหมือนกันเอาละเดินเรือรับทราบไม่ว่าเมื่อไรหัวใจของเราลูกเรือก็เป็นหนึ่งเดียวกับเรือสินะไม่ได้เดินเรือมานานแล้วมาสนุกกันเถอะรับทราบพายุลูกยักษ์ตะกี้ท้องฟ้ายังสดใสอยู่เลยนี่ทุกตัวหุบไปเรือก่อนที่เรือจะคว่ำกัปตันไปทางนี้ถูกแล้วใช่ไหมดูแปลกๆยังไงไม่รู้มีแต่กระแสน้ำทะเลไหลเข้าไปไม่มีไหลออกมาเลยขึ้นเข้าไปแบบนี้มีหวังได้เป็นอาหารปลาแน่ๆย้า
ไปหมดก่อนแน่พายุฝนรุนแรงเกินไปจะทะเลสีดำหรืออะไรก็ช่างพวกเราคงได้จมก่อนเข้าไปแน่มีคลื่นยักษ์มาทางขวาทั้งหมดเตรียมตัวจะจมแล้วแล้วแบบนี้พวกเรือถึงหายไปงั้นเหรอแต่เกินกว่าที่จะบอกว่าเป็นแค่พายุฝนธรรมดาเฮ้ยคุณพังงาเรือถอยก่อนถอยเดี๋ยวนี้หลบออกมานิดหน่อยเองทะเลสงบขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยังกับไหลเข้าไปในอะไรสักอย่างเลยนี่ก็จะแย่ซะแล้วตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นพายุฝนแบบนั้นเป็นครั้งแรกงั้นเราจะกลับกันทั้งแบบนี้หรอดูเหมือนว่าศักดิ์ศรีแห่งลูกเรือชักจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะใช่แล้วตะกี้เป็นครั้งแรกก็เลยตกใจถ้าได้เข้าไปอีกรอบจะต้องทำได้ดีแน่แถมตอนนี้ก็หายใจคล่องแล้วไม่เป็นไรแล้วแหละทุกตัวเงียบจำสิ่งแรกที่ฉันพูดตอนพวกเธอขึ้นเรือลำนี้ได้หรือเปล่าที่ว่าอย่าไปก่อเรื่องที่ไหนน่ะเหรอแล้วก็ที่ว่าพวกเราไม่ใช่จอนสลัดแต่เป็นทหารเรือน่ะเหรอกัปตันไม่เห็นบอกอะไรฉันเลยอย่าดูถูกทะเลต่างหากฉันคงต้องจัดการเรื่องนี้ตัวเดียวซะแล้วจะสู้ตัวเดียวเหมือนในการแข่งขันน่ะเหรอคะเดิมทีมันเป็นหน้าที่ของฉันตอนแรกคิดว่าจะไม่มีอะไรมากก็เลยชวนพวกเธอออกมาเที่ยวเล่นด้วยนะสิว่าไงนะเดี๋ยวๆใจเย็นก่อนบอกแล้วไงว่ากัปตันของเราขี้กังวลงั้นก็เป็นกัปตันแทนฉันซะเลยสิอันนั้นก็เกินไปไม่ต้องห่วงหรอกฉันกะจะนั่งเรือดำน้ำไปรับทราบถ้าพูดถึงขนาดนั้นก็คงห้ามไม่อยู่แล้วล่ะงั้นพวกเราจะเฝ้าเรือให้ดีจนกว่ากัปตันจะกลับมาอย่างปลอดภัยลงมาลึกเกินไปเรดาร์พังเช็คกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยคงต้องค่อยๆออกไปซะแล้วถ้าไปชนหินใต้น้ำเข้าคงจบเฮแน่เมื่อกี้เงาคุกกี้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะนั่นมันเรือนี่เป็นอะไรไหมงั้นเหรอเป็นสิต้องรีบตอบกลับถึงจะไม่นะอยู่ใกล้เกินไปจะชนแล้วที่ตายสิพูดยังไม่ทันจบก็ชนเข้าให้ถ้าบอกว่ากัปตันสุดยิ่งใหญ่จมอยู่ก้นทะเลจะพวกลูกเรือคงหัวเราะกันจนหงายหลังดีนะที่ฉีดเฉียดเลยยังไม่พังสักทีเดียวแค่ซ่อมแซมนิดหน่อยก็ได้แล้วปัดโทไม่มีใครช่วยซ่อมคุกกี้ตัวที่เห็นเมื่อกี้สินะโทษทีพอดีเรดาร์พังนะเหมือนมีอะไรจะพูดนะวางให้มาใกล้ๆเหรออยากไปก็ไปไม่ได้หรอกเรือดำน้ำเสียนิดหน่อยตอนชนเมื่อกี้นะเคาะอยู่ได้อยากจะเข้ามาข้างในหรือเปล่านะได้การละแกได้ขอให้ช่วยซ่อมด้วยแล้วกัน
รอแป๊บหนึ่งนะถ้าจะเปิดประตูดาดฟ้าเรือต้องใช้เวลาหน่อยใช่แล้วจับตรงนั้นไว้หน่อยจับไว้ดีๆล่ะถ้าปล่อยนี่แย่เลยนะโอ้เยี่ยมเลยพอมีคุกกี้อีกตัวมาช่วยก็ซ่อมเสร็จเร็วขึ้นเครื่องเดินแล้วเอาละถ้าบังคับแบบนี้ก็จะหลุดออกมาได้แล้วซ่อมได้ง่ายๆเพราะเธอเลยนั่นเนี่ยขอบใจนะจะว่าไปก่อนหน้านี้เหมือนมีอะไรจะพูดไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดูตรงนั้นเหรออะไรกันไม่เห็นจะมีเฮ้ตะกี้มันเธอนี่ทำท่าทีต่างจากตอนที่พวกเราฟังเรื่องนี้เลยฮะน่าสนุกดีออกนี่นะอสุรกายใหญ่ยักษ์ตัวเบ้อร่ำอสุรกายสีดำที่กลืนกินเหรียญทองคำนั้นเหรอทะเลสีดำน่ากลัวจังมันเป็นที่ที่รวมสิ่งน่ากลัวแห่งท้องทะเลเอาไว้เลยที่พูดก็ไม่ผิดหรอกนะที่ที่อันตรายที่สุดในหมู่เกาะแบ็คโพลก็คือทะเลสีดำงั้นเหรอแต่พวกลูกเหลือมเห็นจะบอกว่าเคยไปที่ทะเลสีดำเลยนี่นาโธ่ก็เรื่องทะเลสีดำมาจากกัปตันทั้งหมดเลยไม่ใช่เหรอคงจะใส่ไข่ซะเยอะละถึงยังไงก็น่านับถืออยู่ดีก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงไงโชคดีที่แสงไฟดับเร็วทำให้เจ้านั่นไม่ทันเห็นพวกเราแต่บางทีอาจจะทำเป็นไม่เห็นก็ได้ก็หลังจากเจ้านั่นผ่านไปสักพักก็มักจะเกิดกระแสน้ำเชี่ยวก็เลยให้ระวังงั้นสินะแปลกดีฮะเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่ขนาดใหญ่พอๆกับกระแสน้ำที่สร้างขึ้นนั้นเหรอไม่ว่ายังไงเจ้านั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ฉันกำลังตามหาอยู่เป็นห่วงฉันเหรอคุกกี้กัมบอลไดเวอร์น่ารักจริงๆการที่เธอรอเพื่อนอยู่ใต้ท้องทะเลสีดำแสนลึกนี้น่ะไม่ใช่ว่าฉันก็ไม่ห่วงหรอกนะแต่ฉันยังมีเรื่องต้องทำถ้าหนีไปตอนนี้ก็เท่ากับว่ายังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำถ้าอยู่ตรงนี้ก็เท่ากับยังไม่ได้เริ่มไม่เป็นไรหรอกเชื่อพวกเราเถอะนะฉันคงต้องไปแล้วล่ะถ้าจะตาเราต้องกันก็คงได้เจอกันอีกเธอบอกว่าเจ้านั่นไปทำนั้นใช่ไหมขอบใจที่ช่วยตั้งหลายอย่างเลยนะหืมว่าไงนะรอแป๊บหนึ่งเหรออย่าบอกนะว่าให้พาเธอไปด้วยรู้ใช่ไหมว่ามันอันตรายพูดแล้วห้ามคืนคำนะยังไงก็จะไปใช่ไหมคงไม่ได้พูดเล่นสินะดีละต่อจากนี้พวกเราคือทีมเดียวกันพวกเราจะเป็นกำแพงกันคลื่นให้กันและกันจนกว่าจะออกจากทะเลนี้ได้
แล้วพวกเราก็ออกตามหาที่อยู่ของเจ้านั่นด้วยกันว้าวแต่เส้นทางก็ไม่ง่ายขนาดนั้นที่ทะเลสีดำคลับนั่นมีเสียงแตกบนราบของพื้นดินพอควันร้อนของภูเขาไฟใต้ทะเลลอยพุ่งขึ้นมาก็มีเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลขนาดใหญ่ดังมาจากที่ไหนสักแห่งแล้วพอมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อหวังจะทำให้ใจสงบก็สบตาเข้ากับเหล่าสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วในบรรดานั้นจะตัวที่ดูคล้ายงูยักษ์รังเรือดำน้ำของฉันไว้แล้วก็โอ้ยเวอร์เกินไปแล้วตอนที่ฟังคราวก่อนยังไม่ดูอันตรายขนาดนี้นี่นาปะโถสงสัยตอนนั้นจะลืมเล่านะสิแล้วไงต่อในที่สุดก็จะอสุรกายสีดำตัวใหญ่ยักษ์ใช่ไหมนั่นสิคิดว่าไงล่ะพวกเราทิ้งเรื่องเสียงโหยหวนของทะเลไว้ข้างหลังแล้วค่อยๆออกเดินทางอีกครั้งสู่สุสานเรือที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของเรือที่จมสู่ก้นทะเลเธอบอกว่าเจ้านั่นอาศัยอยู่ใจกลางสุสานเรือใช่ไหมน่าจะได้เวลาออกมาแล้วนี่นะไหนดูสิทางที่กว้างพอที่เรือดำน้ำจะผ่านไปได้มีแค่ทางหุบผาชันนี่งั้นเหรอช่วยไม่ได้ฮะโอ้ยเสียงดังไม่หยุดตั้งแต่ตะกี้แล้วอย่างกับทะเลร้องไห้เลยยิ่งได้ยินยิ่งไม่สบายใจตรงกลางนั่นมีอะไรกันแน่รีบไปดูดีกว่าเรือดำน้ำไปต่อไม่ได้แล้วจากตรงนี้คงต้องว่ายน้ำไปส่วนเธอก็รออยู่นั่นแหละจะทิ้งเรือดำน้ำไปเฉยๆก็รู้สึกกังวลยังไงไม่รู้เดี๋ยวฉันไปดูเองมีแต่ซากเรือเลยฮะถ้าไม่มีซากเรือพวกนี้ก็ดูเหมือนลานจัตุรัสดีๆนี่เองไม่น่าล่ะถึงเรียกกันว่าสุสานเรือแถวนี้ไม่มีปัญหาเครื่องสื่อสารก็ทำงานได้ดีมีเรือหน้าตาคุ้นๆอยู่ไม่น้อยฮะถ้าบอกว่าเรือทั้งหมดของอาณาจักรรวมอยู่ที่นี่ก็คงไม่เกินจริงเจ้านั่นคงทำลายเรือทิ้งเป็นว่าเล่นสินะเหมือนกับตอนที่พยายามจะทำลายเรือฉันมีเหตุผลอะไรทำไมถึงทำแบบนั้นกันนะหรือมีบางสิ่งที่ต้องปกป้องงั้นเหรอหืมหมายถึงบนยอดของสุสานเรือเหรออยู่ไกลเกินไปก็เลยมองไม่ค่อยเห็นโอ้นั่นรูปปั้นหัวเรือนี่นะดูคุ้นๆนะเนี่ยนึกออกแล้วดูจะคล้ายเรือของตระกูลหอยนางรมแต่ก็ต่างกันนิดหน่อยรูปแบบเรือดูล้าสมัยกว่าทำไมลำนั้นสภาพดูสมบูรณ์จังล่ะมีความหมายอะไรหรือเปล่านะดูพอแล้วหรือยังเป็นกระแสน้ำที่น่ากลัวมากหรือเจ้านั่นจะโผล่มาแล้วแข็งแกร่งถึงกับเปลี่ยนกระแสน้ำได้ทั่วทั้งบริเวณเชียวจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนกันนะฮะตกใจละสิที่ไม่เจออะไรน่ากลัวเหมือนที่คิดไว้คุกกี้โง่เขลาที่ไหนมาตามหาข้าช่างไร้ความเกรงกลัวมาถึงทะเลสีดำโดยไม่เกรงกลัวเหรอ
เดี๋ยวได้เจอความวิเวกแห่งท้องทะเลลึกแน่กล้าก้าวเท้าหวานๆเข้ามาในเขตแดนของข้างั้นเหรอไม่ได้เจอใครมานานนับตั้งแต่เจ้าเด็กโง่ที่ฝันอยากเป็นคุกกี้ตัวนั้นจากไปจะให้สนุกหรือให้รำคาญดีล่ะไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วนานแล้วงั้นเหรอมีเรือผ่านมาแถวนี้กี่ต่อกี่ลำแล้วล่ะพวกซากปรักหักพังที่ข้าดึงลงมาจะเรียกว่าก้าวเท้าหวานๆเข้ามาเองได้เหรอหมายความว่าไม่มีคุกกี้ตัวไหนรอดชีวิตเลยเหรอมันก็เปราะบางทั้งเรือทั้งคุกกี้นั่นแหละยิ่งเปียกน้ำก็ยิ่งอ่อนยวบดูนั่นสิเรือลำนี้เคยใหญ่เท่ากับปลาวาฬส่วนเรือลำนั้นก็เคยเป็นของโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่มาก่อนแล้วนี่ก็เป็นอดีตเรือสินค้าขึ้นชื่อแห่งมหาสมุทรวิเวกหรือเปล่านะสำหรับข้ามันก็เป็นแค่ชื่อเสียงที่ไร้ความหมายในทะเลแห่งนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่เก่งรอบด้านเท่าข้าอีกแล้วใช่แล้วข้าก็เคยจะทำลายเรือของเจ้าเหมือนกันแต่ก็ยังไม่พังนี่เห็นที่จะไม่ถูกใจรางวัลที่ข้าให้หรือเปล่านะแน่ละถ้าคิดจะทำให้กัปตันแห่งท้องทะเลอย่างฉันพอใจบอกเลยว่ายังอีกไกลปวดดีนักนะได้ข่าวว่าโดนลูกเรือทิ้งจะต้องลงมาตัวเดียวนี่ว่าไงนะคิดว่าข้าจะไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่ทะเลสีดำเหรอเจ้าเคยคิดจะพาเหล่าลูกเรือเข้ามาในทะเลสีดำนี่นะอีกอย่างตอนนี้ก็ตายจริงยืนอยู่ตรงหน้าข้านี่เองแถมยังมาตัวเดียวซะด้วยน่าสงสารจริงๆเลยทำไงดีเนี่ยถึงจะแตกเป็นเสี่ยงๆอยู่ที่นี่ก็คงไม่มีคุกกี้ตัวไหนรู้จะบอกว่าเดาผิดตั้งแต่ตรงไหนดีล่ะจะบอกว่าไม่ได้มาตัวเดียวงั้นเหรอแปลกดีนะไม่น่าจะมีคุกกี้ตัวอื่นนี่นะเดี๋ยวก็รู้ว่าไงนะทำอะไรนะวางลงเดี๋ยวนี้นะดูจากสีหน้าแล้วคงจะมีอะไรจริงๆสินะนี่มันอะไรเนี่ยมันเป็นเพื่อนฉันเพื่อนที่ไว้ใจได้และคอยช่วยนำทางในท้องทะเลแสนอันตรายนี่ถ้าเจ้านั่นเป็นอะไรไปรับรองว่าไม่อยู่เฉยแน่โอ้เพื่อนเหรอพวกคุกกี้นี่น่าขันจริงๆชอบเชื่อมั่นกับอะไรอย่างผิวเผินแต่พอถึงเวลาสำคัญจริงๆก็ทิ้งทุกสิ่งแล้วหนีไปทำไมมีใครทิ้งเธอไว้แล้วจากไปหรือไงพูดอะไรไม่คิดระวังจะเสียใจที่หลังนะอยากเห็นเพื่อนของเจ้าถูกบีบคาเรือดำน้ำหรือไงดูเหมือนจะมีเรือลำหนึ่งที่สภาพยังสมบูรณ์อยู่นะถึงจะโดนทำลายและมีร่องรอยเหมือนลำอื่นๆก็เถอะแถมยังถูกดูแลอย่างดีบนสุสานเรือเ
เราก็ไม่อยากให้จมลงอีกอย่าบอกนะว่ายังฝังใจกับบางสิ่งอยู่จริงๆฝังใจฝังใจงั้นเหรอคิดว่าอย่างข้าจะฝังใจกับแค่คุกกี้ตัวหนึ่งนั้นเหรอเลวร้ายฝ่ายที่ต้องกระเสือกกระสนอยู่บนความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดก็คือฝ่ายที่ผิดสัญญาตั้งหากเจ้าว่าไงข้าล่ะข้าเดินหลังที่ฝังใจกล้าดียังไงนั่นสินะข้าเปลี่ยนใจแล้วล่ะไม่น่าลดตัวมาคุยกับพวกคุกกี้จริงๆข้าจะขยี้พบเจ้าให้แหลกคามืออยู่ตรงนี้แหละคุกกี้กับเบาไดเวอร์ตอนนี้ล่ะติดเครื่องยนต์เร็วเข้าหนีไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปอะไรนะบอกให้หนีไงมาทางนี้ทำไมเนี่ยจะพาฉันไปด้วยเหรอห้ามไม่อยู่จริงๆสินะงั้นหาที่ซ่อนก่อนไปแอบแถวๆหินโสโครกแล้วค่อยหาโอกาสหนีกันเถอะขับเรือเก่งไม่เบาเลยนี่สมกับที่ดึงดันจะให้ฉันขึ้นเรือให้ได้ดิ้นไปทางโน้นทีทางนี้ทีอย่างกับปลานี่ข้ากำลังโดนคุกกี้ที่ปฏิวปัดประสาทกันเหรอข้าเนี่ยนะตลกสิเด้ดูเหมือนจะจี้จุดอย่างจังเลยล่ะไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกตอนแรกที่เจอก็คิดว่าน่าจะพอคุยกันได้คิดเหรอว่าเรือดำน้ำเล็กๆนั่นจะทำอะไรได้เดี๋ยวข้าจะถ่วงให้จมก้นทะเลเลยไม่นึกว่าจะเอาแต่ใจขนาดนั้นตอนนี้ล่ะไปทางตรงข้ามกับเจ้านั่นความน่ากลัวแบบนี้ก็จะขยี้ให้แหลกเลยสินะแย่แล้วสายพัดขึ้นมาแรงมากมองอะไรไม่เห็นเลยถึงเป็นแบบนี้ก็จะมีแต่จะหลงทางใต้ท้องทะเลนี่ดีหมุนไปเรื่อยๆแบบนั้นแหละเพราะถ้าหยุดเมื่อไรทุกอย่างก็จะจบเหตุทันทีจะถูกจับไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างถ้าต้องจากกันที่ทะเลจะทำยังไงงั้นเหรอกลัวเรื่องนั้นเองเหรองั้นเอางี้ถ้าหนึ่งในพวกเราหลงทางในทะเลก็ให้สร้างทางโขดหินปะการังที่ส่องประกายเพื่อให้หากันเจอเป็นไงไม่ว่าเธอจะอยู่ไหนหรือเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็จะตามหาเธอได้เอ๋จู่ๆจะเอาตะเกียงไปทำไมเหรอนี่มันแสงสะท้อนนั่นช่วยบอกทางงั้นเหรอทำได้ไงนะอย่าบอกนะว่าเธอเป็นผู้ที่สร้างเส้นทางนี้ขึ้นมาฉันไม่เคยเคลือบแคลงใจเลยสักนิดเอาละฉันเชื่อในตัวเธอสำเร็จออกจากทะเลสีดำได้แล้ว
ไม่นึกว่าที่ปลายทางจะมีช่องที่สามารถโผล่ขึ้นมาข้างบนได้ไม่ได้เธอคงแย่ขอบใจมากนะจริงถ้าบอกความจริงของทะเลสีดำให้ได้รู้ก็จะไม่มีใครคิดเข้ามาในทะเลนี้อีกแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วไม่รู้ว่าเธอกำลังลำบากอยู่หรือเปล่าเพราะเรือของเธอก็จมอยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรหรอกอย่าเอาแต่รอต่อไปเรื่อยๆสิบางทีการออกไปตามหาเพื่อนพ้องก็ดีเหมือนกันนะงั้นขึ้นฟังกันเถอะในที่สุดก็ปลอดภัยว่าแต่นี่ก็ขึ้นมาจากทะเลแล้วไม่คิดจะถอดหมวกครอบนั่นออกเหรอเราก็พอสนิทกันหน่อยแล้วเปิดหน้าเปิดตาให้ดูสักหน่อยสิเป็นอาหารปลาไปแล้วและขึ้นมาเหยียบพื้นดินไม่ได้ก็เลยมาหลอกนั่นหรอแล้วตอนนี้อยู่บนเรือนี้ด้วยหรือเปล่าแน่นอนคงต้องจะหาโอกาสเอาพวกลูกเรือที่ไร้คุณสมบัติไปเป็นตัวตายตัวแทนอยู่นะสิเลิกล้อเล่นใดแล้วยังไงก็ตามการผจญภัยในทะเลสีดำก็จบลงแบบนี้กับตันคาเวียเท่สุดๆไปเลยถึงจะรู้สึกว่าแอบเวอร์ไปนิดก็เถอะเพราะจริงๆทุกตัวต่างก็รู้ว่าทะเลสีดำอันตรายมากแล้วคุกกี้กับบอมไดเวอร์ล่ะเป็นยังไงบ้างตามหาเพื่อนพร้อมเจอหรือเปล่าเรื่องนั้นก็เอาไว้ถามเองตอนเจอกันคราวหน้าสิงั้นก็ต้องรีบโตและเป็นลูกเรือสุดเท่ไปไวสินะเอาๆฝนหยุดแล้วไปทำงานกันเถอะรบกวนคุณลูกเรือแถวไปทำความสะอาดดาดฟ้าเรือก่อนนะครับโถแต่ละวันให้ทำแต่ความสะอาดเมื่อไหร่จะได้ออกเดินเรือสักทีแล้วอ้าวมีลูกเรือที่กำลังทำความสะอาดอยู่นี่นาคงต้องแบ่งงานให้คุณเด็กใหม่ด้วยแล้วล่ะมั้งอะฉันอีกแล้วเหรอเธอก็อย่าพยายามเกินสิไม่เหลืองานให้ฉันทำเลยเนี่ยคอยดูนะสักวันฉันจะเป็นลูกเรือที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วจากนั้นก็จะออกผจญภัยสุดเท่เหมือนคุกกี้กัมโบไดเวอร์ให้ได้